สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนะครับนักข่าวอินดี้วันนี้เราจะมาพามาดูกันนะครับว่าชุดที่คุณชมพู่นะครับใส่ไปงานวันเกิดของคุณเอมี่มรกตเนี่ยเป็นยังไงครับวันนี้ก็ต้องขอโชว์หน้าหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าแบบเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายนี่ครับผมอะมาฟังข่าวนี้กันนะครับผมว่านึกว่าท้องลูกอีกคนนึงเผยชุดที่ชมพู่ใส่ไปงานวันเกิดเอมมี่มรกตครับก่อนจะฟังข่าวนะเพื่อนๆกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับมาฟังกันเลยเมื่อไม่นานมานี้นะครับคุณเจมสามีเอมมี่มรกตเนาะก็ได้จัดงานวันเกิดให้กับภรรยาก็มีดาราคนในวงการบันเทิงเนี่ยไปร่วมงานมากมายเลยครับแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองสุดๆนั่นก็คือคุณแม่ของน้องสายฟ้าและก็น้องพายุนั่นก็คือชมพู่อารยานั่นเองครับเพราะว่าเธอนั่นน่ะใส่ชุดที่แปลกแหวกตามากๆเลยหลายคนเนี่ยคิดว่าเธออาจจะท้องลูกอีกคนหรือเปล่าเพราะว่าเธอนั่นน่ะใส่ชุดที่แบบว่าเป็นชุดที่เฮ้ยมันใหญ่มันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันน่ารักนะครับเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์ดิสเน่อะไรนั่นน่ะนะผมก็ไม่รู้ว่าพูดชื่อยังไงเนาะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนกล้าใส่นะครับข่าวนี้บอกนี่แหละแฟชั่นดิสต้าตัวจริงจ้าถ้าไม่ใช่สาวชมพู่คงไม่รอดนะบอกเลยอ่ะมาดูรูปภาพกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคนชมพู่กับคนอะไรสักคนนึงครับอันนี้เนี่ยคนอ๋อนี่คนเอมมี่อันนี้ก็น่าจะคนเอมมี่นะครับนี่ก็เซอร์ไพรส์เงิน1 ล้านมาซึ่งทำข่าวไว้แล้วนะเพื่อนๆลองดูในรายละเอียดนะครับผมนี่ครับคือชุดที่คุณชมพู่ใส่นี่ครับขอชี้แจงหน่อยนะถ้าผมเปิดจอใหญ่อะถ้าผมปิดหน้าผมเนาะแล้วผมเปิดจอใหญ่ใช่ไหมนี่เห็นไหมมันจะเนี่ยมันไม่เท่ากันเนี่ยเราจะหลุดหน้าคนชมพู่ไปเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นแบบเนี้ยผมต้องขอไปจริงๆนะผมเลยจะขอแบบนี่จะขอแบบเป็นแบบนี้นี่มันจะได้เห็นเต็มๆอย่างนี้เนาะพอเห็นเต็มๆนี้ตรงนี้ก็โล่งไงพอโล่งปุ๊บเดี๋ยวก็เลยขอเอาคนขึ้นมาแบบนี้นะครับผมต้องขออนุญาตจริงๆเนาะเพราะว่าผมจะได้อันนี้สื่อสารกับเพื่อนๆจะได้แบบยกไม้ยกมือสวัสดีอย่างนี้เนาะนี่สวัสดีครับจะได้ไหว้ท่านผู้ชมด้วยแล้วกันอ่ะชี้แจงคลิปนี้คลิปเดียวเลยครับผมก็จะชี้ก็เพื่อนๆที่จะรู้การชี้แจงนี้ก็น่าจะเป็นคนที่ติดตามมาตลอดเนาะอ่ะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะถ้าแบบคนบังหรือว่าถ้ามีข้อมูลอะไรที่แบบอยากให้เห็นชัดๆจริงๆก็จะปิดอย่างนี้เนาะแต่ยังไงก็จะเปิดได้สบายครับสบายครับอ่ะโอเคครับทางยายเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเป็นไงบ้างนะครับนี่เนี่ยเหมือนแบบอะไรนะชุดดิสนีย์อะไรนั่นน่ะที่เจ้าหญิงอะไรนั่นน่ะซินโดเนล่าหรือว่าอะไรไม่รู้เจ้าหญิงหิมะอะเลดอีโกอะผมก็ไม่รู้นะโอเคถ้าไงเจอกันคลิปต่อไปเนาะอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยเด้อ